สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเสวนาภาษาเกษตรทางสถานีโทรทัศน์ช่องนี้เวลาเดียวกันนี้กับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำหงเอกชนะชุติยานนท์นะครับวันนี้ทำไมเบาทำไม่ดังเอาละครับท่านผู้ชมครับเสวนาภาษาเกษตรมาพบท่านผู้ชมทางบ้านเป็นประจำนะฮะแล้วก็มีสาระหลากหลายรูปแบบที่มาเล่าสู่กันฟังทีนี้มันมีคำถามมาเยอะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนี่มีคำถามมาเยอะนะตกลงเจ้าชายสารเคมีเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาของเกษตรหรือมันเป็นประโยชน์กับเกษตรเอานี่งานใหญ่เลยฮะมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เจ้าชายเนี่ยอยู่กับที่ไม่ได้แล้วต้องดิ้นรนแล้วครับท่านผู้ชมครับดิ้นรนยังไงก็ต้องไปหาข้อมูลก็ต้องไปถามผู้รู้ผู้รู้ธรรมดาก็ไม่ได้ต้องเป็นนักวิชาการแล้วต้องอยู่ในวิชาการเกษตรด้วยนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องไปเสาะแสวงหาจนพบกับท่านที่มีองค์ความรู้นะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนท่านกานุเคราะห์อ้าวเจ้าชายเอกชนะวันนี้ว่างจริงๆไม่ว่างนะแต่เมื่ออยากจะรู้แบบนี้ว่าเคมีเนี่ยมันเป็นตัวปัญหากับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือไม่เป็นตัวปัญหาของพืชหรือเปล่ามันโดนใจจี๊ดนะครับมันโดนใจจี๊ดนะก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังสักหน่อยก็เลยอยากจะตอบคำถามสักหน่อยก็เลยอยากจะเอาความรู้มาให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านหน่อยผมเคยนำเสนอไปแล้วนะวันนี้จะนำเสนออีกหลายคนก็ยังไม่เห็นหลายคนยังไม่รู้ทีนี้วิธีการนะครับหลายคนที่บอกว่าไม่เห็นรายการเจ้าชายเลยรายการเกษตรนี่นะครับเสวนาภาษาเกษตรเนี่ยเมื่อติดตามทางสถานีโทรทัศน์เรียบร้อยนะครับเราก็ลงใน YouTube ด้วยฮะถ้าท่านไม่รู้จะไปดู YouTube ช่องไหนพิมพ์เลยครับเสวนาภาษาเกษตรเลยก็ได้หรือพิมพ์ไปที่ MVTV นะฮะไปกดติดตามไปกด Subscribe ไปกดกระดิ่งให้หน่อยก็แล้วกันครับแล้วมีเหตุการณ์อะไรมีรายการอะไรทางสถานีโทรทัศน์เราเด้งขึ้นมาท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนี่น่าติดตามน่าสนใจน่าดูน่าแต่เวลาจบโฆษณานะครับพักโฆษณาเนี่ยรีโมทที่อยู่ในมืออะรีโมทที่แม่กำไว้หรือกับพ่อกำไว้นะครับถือจังเลยนะฮะเอาไว้ห่างๆมือก่อนดูโฆษณาหน่อยดูโฆษณานะครับท่านผู้ชมครับเผื่อมันมีอะไรที่มันจำเป็นต่อท่านผู้ชมทางบ้านนะเผื่อมันมีอะไรที่จะต้องเขาเรียกอะไรที่จะต้องใช้อะนะครับเพราะโฆษณานี้ไม่จำเจหรอกครับดูหน่อยถ้าไม่ถูกใจแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ว่ารายการกับทางสถานีโทรทัศน์จะอยู่ได้ก็เพราะผู้สนับสนุนรายการแต่ถ้าไม่มีคนสนับสนุนรายการมีแต่ดูรายการโอ้ยรายการน่าติดตามเรื่องราวน่าติดตามนะครับดูแต่ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาอยู่ในเนี่ยเราก็อยู่ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายมีรายได้จุนเจือแตกต่างกันไปนะครับนะฮะอย่างเช่นวันนี้เสวนาภาษาเกษตรนี่นะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยร่วมสนับสนุนด้วยกันนะฮะเอาเบอร์โทรศัพท์เจ้าชายอยู่นี่นะครับเผื่อจะติชมแนะนำแล้วก็เสนอนะ0984288840ครับวันนี้เจ้าชายจะพูดถึงสารเคมีเป็นปัญหาหรือเป็นประโยชน์กับเกษตรใช่ไหมครับและจะได้รู้จากปากผู้รู้รู้จากปากฝ่ายวิชาการที่แท้จริงนะครับว่าเป็นอย่างไรนั้นนะฮะช่วงต่อไปนะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะหลายๆคนเห็นแก้วนี้ผมจังจะถามใช่ไหมแก้วนี้ใช่ไหมกาแฟดำเจ้าชายจะกินแต่กาแฟดำแต่แก้วใหญ่เหลือเกินนะฮะกินอิ่มทั้งวันเลยครับเนี่ย ในนี้นะครับเวลาผมชงกาแฟนะครับท่านผู้ชมครับไหนๆก็พูดเรื่องสุขภาพแล้วเกษตรแล้วนี่นะครับขิงเลือกขิงหัวแก่ๆนะเลือกขิงหัวแก่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะเราทำงานหนักๆทำงานอยู่กับฝุ่นทำงานอยู่กับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสารเคมีที่มันเจือปนมากับอากาศที่เราล่องลอยอยู่เนี่ยหรืออาจจะเป็นฝุ่นละอองมาจากสารอินทรีย์อะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับมันล่องลอยอยู่เนี่ย
นะที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยที่หลายๆคนเรียกว่าอนุโมทนาอิสระเนี่ยนะครับทีนี้ผมชงกาแฟดำผมจะกินแต่กาแฟดำน้ำตาลไม่มีผมไม่ใส่น้ำตาลนะฮะเนี่ยแก้วอย่างเงี้ยผมใส่ขิงครับท่านผู้ชมครับขิงแก่ๆนะแล้วอย่าใช้มีดฝานนะล้างน้ำให้ดีๆให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอาใส่เขียงนะครับท่านผู้ชมครับเอาสากหรือเอาค้อนทุบๆเพราะน้ำมันมันจะออกไงน้ำมันที่อยู่ในขิงนี่มันจะออกมากกว่าการที่เรามีเฉือนฝานอย่างนี้นะฮะมันจะออกแล้วเวลาเราต้มมันจะออกมาดีมากครับทีนี้ผมก็ทำไงฮะก็นี่อาจุ่มลงไอ้นี่เลยอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วทีนี้ผมมีห้องแลบถังเช่าผมทำถังเช่าเองผมมีห้องแลบถังเช่าผมผลิตถังเช่าอยู่ผมก็เลยผมถังเช่า 100% ของผมนี่จุ่มลงไปด้วยนะผมกินอยู่เนี่ยใครไม่มีก็ไปนะครับชงกาแฟไปเอาขิงก็จุ่มลงไปนะเอาขิงนั่นก็ได้นะครับหรือเม็ดหมามุ่ยอินเดียเม็ดหมามุ่ยบ้านๆเราที่มันคันๆเอาเม็ดไปคั่วแล้วก็โขกๆแล้วลายลมแก้โรคพากินสันเม็ดบามุยนะฮะจะแก้โรคพากินสันโรคเบาหวานโรคความดันพวกนี้เหมือนกันนะครับถามว่าเจ้าชายกินมะระกี่แก้วขนาดนี้ถ้าเราไปซื้อกินเนี่ยนะครับแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณไม่เต็มกว่า3แก้วหรือ4แก้วแต่เจ้าชายกินวันหนึ่งแบบนี้กินอยู่วันละ3แก้วเพราะมีข้อห้ามกับตัวเองห้ามกินเกินหัวนี้นะครับตื่นมาแต่เช้าเลยจะไม่กินข้าวจะยังไม่ทำอะไรเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาหรือว่ายังไม่ต้องล้างเจ้าชายจะชงกินก่อน1แก้วนะนั่งจิบดูข่าวไว้ด้วยอ่านหนังสือไปด้วยการอ่านหนังสือสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับอ่านไปเลยทุกตัวอักษรหนังสือจะเป็นการ์ตูนหนังสือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในกระดาษที่มันมีเนี่ยอ่านให้หมดเลยมันจะช่วยให้เราโฟลว์มากนะจะทำให้มันมีรู้สึกว่าโฟลว์มากนะครับอ่ะทีนี้ท่านผู้ชมครับเสวนาภาษาเกษตรวันนี้เจ้าชายเนี่ยก็จะพาท่านผู้ชมนะไปพูดไปคุยกันตรงนี้นะในเรื่องของสารเคมีเป็นตัวปัญหากับเกษตรจริงหรือไม่นะครับโทรศัพท์เข้ามาพอดีฮะท่านผู้ชมครับสอบถามใช่ไหมผมรับสายก่อนนะอย่าลืมนะครับหัวข้อว่าสารเคมีเนี่ยเป็นตัวปัญหาของเกษตรจริงหรือไม่นะครับสำหรับคนที่ติดตามรายการอยู่ตอนนี้นะครับเอาช่วงนี้เราจะพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่นี้นะครับ0984288840ติดตามแล้วก็ติชมแนะนำแล้วก็เสนอแนะด้วยนะครับหรือท่านอยากให้ผมนำเรื่องอะไรมาเล่าสู่ฟังมานำเสนอที่นี่ก็บอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเสวนาภาษาเกษตรกับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำมะคุงเอกชนะชุติยนนท์นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปที่สถานที่แห่งหนึ่งที่เชื่อลึกหรือเกินว่าหลายๆคนอยากจะเข้าอยากจะไปแต่สถานที่แห่งนี้นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับเขาเรียกถ้าเรียกให้เต็มมหาวิทยาลัยวิทยาเขตเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับเราจะไปพูดไปคุยกับนักวิชาการฝ่ายการเกษตรนะครับว่าสารเคมีเป็นปัญหากับเกษตรกรหรือไม่ไปฟังพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับผมนำพาท่านผู้ชมนี่ออกมาเอาดอกกันสักหน่อยนะฮะออกมาข้างนอกบรรยากาศข้างนอกเนี่ยซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยกำลังเครียดนะฮะพอเห็นบรรยากาศของแสงธรรมชาติสีของต้นไม้ธรรมชาติแล้วจะมีความรู้สึกอิ่มหัวใจแล้วก็สดชื่นนั่นเองวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ผู้ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ตรงนี้นะฮะและท่านผู้ชมทางบ้านก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้จากอาจารย์อีกทีนึงนะครับ
กลับไปไว้ในตัวเองให้ได้และเพื่อพัฒนาการวิถีชีวิตนั่นเองฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันฮะอาจารย์ชื่อเสียงเรียงนามยังไงตำแหน่งอะไรครับค่ะก็ชื่อดร.จรรยามณีโชตนะคะจริงๆแล้วก็เป็นนายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยแล้วก็หมวกอีกใบหนึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืชอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวมากและเป็นวิถีชีวิตที่เราอยู่ทุกวันนี่แหละและก็บางคนก็อาจจะหลงทางบางคนก็อาจจะเข้าใจบ้างบางคนก็อาจจะตามกระแสบ้างวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อและเรื่องราวอะไรครับวันนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ชมมาคิดนะฮะในหัวข้อของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยว่ามันเป็นตัวช่วยหรือว่ามันเป็นตัวอุปสรรคของการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โอ้อันนี้เป็นหัวข้อที่ทุกคนกำลังสัมผัสอยู่วิถีชีวิตจริงๆใช่ค่ะครับแล้วเป็นยังไงครับก็จริงๆสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยก็คือจริงๆก็คือที่พวกเรารู้จักเนี่ยโอ้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะคะยากำจัดโรคนะกำจัดไรกำจัดหนูเนี่ยทางการเกษตรเนี่ยเราก็มีรู้สึกว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้แต่ข่าวเชิงลบว่าโอ้ประเทศเราเนี่ยนำเข้ากันมาปีนึงเป็นแสนแสนตันนะคะโอ้โหใช้กันทุกปีเยอะแยะป่านนี้เนี่ยประเทศเราไม่อาบสารพิษกันไปหมดแล้วเหรอผักผลไม้ที่เรากินมันกินได้เหรอมันตกค้างอะไรกันเยอะแยะเราจะเป็นมะเร็งตายกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดความตื่นตระหนกพอฟังแล้วน่ากลัวตื่นตระหนกโดยเฉพาะขนาดเราเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้มาเกือบ40ปีเนี่ยเราฟังข่าวตอนแรกเราก็ยังตกใจแต่พอเราไปดูข้อมูลทั้งหลายแหล่ที่เขาพูดกันมาเนี่ยเราถึงได้เข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นการพูดเกินความจริงหรือว่าบางส่วนพูดความจริงแต่พูดไม่หมดเลือกพูดเฉพาะตรงที่ทำให้เราเกิดความตระหนกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้มาทำความเข้าใจเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะทำสังคมจะตื่นกลัวจนกระทั่งอยากจะถอนทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสารเคมีเนี่ยกำจัดศัตรูพืชเนี่ยออกจากตลาดและออกจากประเทศไทยแต่ถามว่าเอาใจเคยไปนั่งในใจเกษตรกรไหมถ้าคุณเป็นเกษตรกรแล้วคุณต้องดูแลผลผลิตของคุณนะให้สวยงามปีนึงคุณปลูกพืชหนเดียว คุณต้องเก็บเกี่ยวนะคุณต้องดูแลให้มันสวยงามเพราะว่าไม่สวยคนก็ไม่กินอีกนะคะต้องให้มันสวยงามไม่มีหนอนมาแทะแมลงมากินหญ้าไม่ขึ้นรกนะคะผลผลิตก็ต้องได้เยอะๆด้วยเนี่ยแล้วพอมันมีศัตรูมาคุณจะให้เขาไปสู้มือเปล่าไหมคะเหมือนกับคุณไปออกรบเนี่ยเจ้านายบอกว่าฝ่ายตรงข้ามมีปืนแต่คุณไปมือเปล่าเนี่ยคุณจะไปไหมคะเกษตรกรก็เหมือนกันคุณก็ต้องมีเขาเรียกว่าอาวุธให้เกษตรกรไปสู้รบตบมือแต่ถามว่าอาวุธตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยของเกษตรกรและมันเป็นอุปสรรคของการที่เราจะเข้าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไหมที่นายกลุงตู่นะคะลุงขออนุญาตเรียกลุงตู่นะคะลุงตู่ก็บอกว่าเอาแล้วนะประเทศเราเนี่ยไม่มั่นคงไม่มั่งคั่งแล้วไม่ยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นอีก20ปีเนี่ยนะทางรัฐบาลก็ตั้งยุทธศาสตร์มาเลยว่าเราจะมีโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ละเป็นไทยแลนด์ 4.0 คนก็งงโอ้โหไอ้ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยแล้วมันคืออะไรวะ 1.0 คืออะไร 2.0 คืออะไรไม่ทราบงงมั้ยฮะ 3.0 คืออะไรยังไม่รู้เลยครับว่าคืออะไรค่ะนั่นค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าอ้าวเราจะไปไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ 1.0 2.0 และ 3.0เราคืออะไรแล้ววันนี้ปัญหามันคืออะไรเราถึงต้องมาใช้ 4.0 นะฮะก็ขออนุญาตอธิบายตรงนี้นิดนึงว่าไทยแลนด์ 4.0 ก็คือยุคที่เราทำมาหากินคือก่อนที่เราจะไปพูดว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเป็นตัวช่วยหรืออุปสรรคของไทยแลนด์ 4.0 เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจก่อนว่าไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยเราจะเดินไปข้างหน้า20ปีมันคืออะไรแล้วไอ้ที่ผ่านมา 1.0 2.0 3.0 มันคืออะไรอ่ะเราผ่านมา3ยุคแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยจริงๆถ้าคนอายุ50ขึ้นไปเนี่ยเราผ่านหมดทั้ง3ยุคเลยนะครับแต่เราผ่านมาแบบไม่รู้ตัวนะฮะก็ย้อนนิดนึงไทยแลนด์ 1.0 ก็คือยุคที่เราทำมาหากินโดยใช้การเกษตรเป็นหลักนะฮะประเทศเราพึ่งพาการเกษตรเลี้ยงเพาะปลูกอะไรเสร็จปลูกกันเองขายกันเองกินกันเองก็ส่วนใหญ่ก็กินกันเองอยู่ในชุมชนไม่ได้ไปขายใครไม่เคยส่งออกไปไหนอันนี้คือยุค 1.0 นะคะพอ 2.0 เนี่ยเริ่มมีรถยนต์เรามีรถยนต์เราก็เริ่มเอาขนผลิตไปขายให้มันไกลได้นะฮะกลับมาขายในเมืองบ้างนะฮะข้าวสารจากเคยที่ต้องสีกินเองก็มีโรงสีเล็กๆนะฮะสีไปขายใส่กระสอบจับกังนึกออกไหมฮะสภาพจับกังที่คนจีนมาแบกกระสอบข้าวสารอันนั้นคือยุค 2.0 นั่นคือยุค 2.0พอเข้า 3.0 นี่ก็เริ่มมีโรงสีขนาดใหญ่นะเริ่มมีแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามนะมีระบบสุญญากาศรอส่งค้าขายกับต่างประเทศ
นะคะเริ่มมีการค้าขายเริ่มมีการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นนะอุตสาหกรรมหนักเริ่มมานะอันนี้ก็คือยุค 3.0 แต่ถามว่า 3.0 ทำไมเรายังไม่พอใจเพราะว่าประเทศเราเนี่ยปัญหาคือเราอ่ะเป็นประเทศที่ติดกับดักการจัดอันดับว่าเป็นรายได้ประเทศที่มีรายได้ปานกลางมา20ปีละ GDP เราเนี่ยก็อยู่ที่ 4% เนี่ยไม่โตสักทีเนี่ยมา20ปีแล้วถามว่าตอนนี้ลาวเขมรเขา 8% แล้วลาวเขมรพม่าน่ะ 7-8% กำลังจะเป็น 10% ถามว่าประเทศเราเนี่ยทำไมไม่ไปไหนสักทีติดอยู่ตรงเนี้ยเราเหมือนติดกับดักตัวเองที่เขาเรียกว่าติดกับดักรายได้ปานกลางประเทศก็รู้สึกว่าอุ๊ยแล้วก็ทุกคนก็บ่นว่าทรัพยากรธรรมชาติก็เหมือนกับถูกละเลยนะโอ้ทุกคนก็จะบ่นว่าโอ้เนี่ยป่าไม้เสื่อมโทรมฝนตกไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาที่ลุงตู่ก็บอกว่าเอาโอเคใช้โมเดล 4.0 ขับเคลื่อนไปให้ประเทศเราสู่ความมั่งคั่งนะมั่นคงและยั่งยืนทำสมัยก่อนเราทำมากเราได้น้อยต่อไปนี้อีก20ปีข้างหน้าเราจะต้องทำน้อยแล้วได้มากการเกษตรก็คือพื้นที่เท่าเดิมเนี่ยแต่เราจะต้องทำให้ได้มากกว่าเดิมมีอุปกรณ์ตัวช่วยมีนวัตกรรมใช้งานวิจัยเข้ามาช่วยทุกอย่างไอทีทุกคนจะต้องเข้าถึงได้หมดอันนี้คือภาพที่รัฐบาลอยากจะเห็นอีก20ปีซึ่งเขามั่นใจว่าสังคมเราเนี่ยก็จะไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงประชากรเนี่ยจะไม่รวยกระจุกจนกระจายต้องเป็นรวยกระจายจนอาจจะกระจุกเหลือเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป้าหมายเนี่ยค่ะคือเป้าหมายของ Thailand 4.0 ที่นี้ก็มาถึงว่าไอสารเคมีเนี่ยเอ้าแล้วต่อไปเนี่ย 3.0 เรายังใช้อยู่แล้วก็โอ้โหปัญหาเนี่ยแผ่นดินอาบสารพิษผักมีสารตกค้างกันเยอะแยะในทั้งผักผลไม้จะกินกันได้เหรอส่งออกได้ไงนะคะแล้วเราจะเอาอะไรไปขายเขาเขาจะซื้อเราไหมเราจะเป็นครัวของโลกได้ไหมอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราจะต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นตัวช่วยหรือมันเป็นอุปสรรคกันแน่เราเข้าใจจริงๆหรือยังว่าไอสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาจากโซเชียลทั้งหลายเนี่ยเป็นเวลาเกือบ10ปีเนี่ยจนกระทั่งเหมือนกับเรามีความรู้สึกเราเห็นผีอะนะฮะมีเปล่าไม่รู้แต่ฉันกลัวจังเลยอะพอพูดถึงชื่อคำว่าผีสารเคมีโอ้เหมือนสารเคมีเนี่ยพอบอกว่าโอ้ผักก็เลยเป็นที่มาของเดี๋ยวนี้ก็เป็นเทรนด์ของโอ้ต้องกินอาหารคลีนฉันต้องกินอินทรีย์ฉันจะต้องกินไม่มีผักไม่มีสารเคมีนะลาไปถึงปุ๋ยเคมีก็จะไม่ให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นที่มาของเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่แล้วว่าถามว่าไอ้ผักอินทรีย์กับผักที่ไม่อินทรีย์เนี่ยปลูกด้วยเคมีเนี่ยนะฮะคุณค่าทางอาหารมันเท่ากันไหมเท่าทีนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเห็นผีกับคนเขาบอกพอบอกว่าเคมีมีจริงไหมฮะแต่จริงๆมีไม่แบบไม่รู้ไม่รู้ค่ะแต่เวลาเราไปมืดๆกลัวน่าจะมีผีใช่ทีนี้เวลาเราเดินเข้าดงหรือว่าเข้าสวนเนี่ยเคมีหรือเปล่าใช่นี่เป็นคำถามที่ตายตัวจะกินผักสักชิ้นหนึ่งอุ้ยนี่มันมีสารตกค้างสารพิษตกค้างอย่างที่เขาพูดกันไหมครับกินแล้วจะเป็นมะเร็งตายไหมเนี่ยแล้วอย่ากินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายประเทศมีงานวิจัยเลยนะที่อเมริกาทำงานวิจัยเลยว่าหลังจากมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนของเขาเนี่ยไม่กินผักครับแล้วหนึ่งผักอินทรีย์ผลไม้อินทรีย์มีราคาสูง คนชั้นล่างไม่สามารถที่ไปซื้อไม่ได้เลยคิดดูเราเงินเดือน3วันละ200บาทนะครับเราซื้อผักคะน้ากิโลละ10บาทกินได้แต่ถ้าเป็นคะน้าอินทรีย์เกิดเป็น20บาทเราจะซื้อมั้ยคะแล้วเราต้องซื้อตั้งหลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอินทรีย์หมดเนี่ย คนชั้นล่างอยู่ไม่ได้ถูกไหมคะถูกต้องครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรถึงต้องมาเน้นเรื่องของการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยครับใช้อย่างเหมาะสมก็คือ GAP คือที่มาของมันก็คือ Good Agricultural Practice ครับซึ่งอันนี้เป็นที่ปฏิบัติทั่วโลกฮะทั่วโลกเนี่ยถามว่าทุกประเทศใช้สารเคมีไหมใช่สรุปแล้วก็คือทั่วโลกเนี่ยใช้สารเคมีเหมือนกันใช่แต่เขาก็จะแบ่งส่วนว่าโอเคพื้นที่ไหนที่มีความเหมาะสมที่ทำอินทรีย์ได้เกษตรกรมีความพร้อมชุมชนนี้พร้อมเขาก็ทำไปครับแต่เราถามว่าเราพร้อมกันหรือยังประเทศเราเนี่ยเขตร้อนเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในชัยภูมิที่ดีมากในประเทศไทยเนี่ยปลูกพืชได้ทั้งปีเลยเพราะว่าไม่มีหิมะนะแต่มีหิมะนะไม่มีฝนจนเกินไปไม่แรงจนเกินไปใช่เราอยู่ดีกินดีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนะเราปลูกได้หมดเลยทั้งปีแต่ถามว่าเมืองนอกเนี่ยเขาปลูกพืชได้ปีละครั้งเพราะว่าแสงแดดเนี่ยนะพืชต้องใส่แสงแดดแสงแดดเขาปีนึงเขามีอย่างมากเลยนะคะไม่ถึง6เดือนของเขาส่วนใหญ่ของเรานี่มีตลอดปีนะทั้งปีพืชสังเคราะห์แสงได้ด้วยแสงถูกไหมฮะครับแถมหิมะก็มาอีกข้อดีของเขาคือเขาตัดวงจรโรคแมลงถูกไหมฮะโรคแมลงกำลังระบาดเนี่ยแมลงพอโดนหิมะทับไปหนาสักศอกนึงเนี่ยมันก็ตายครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเขาตัดวงจรแต่เราไม่มีการตัดวงจรเลย
เราจะมีตลอด24ชั่วโมงใช่ศัตรูมีอาหารกินตลอดครับเราคนเรามีอาหารกินศัตรูก็มีอาหารกินตลอดแต่ถามว่าแล้วเราจะดูแลผลผลิตเราอย่างไรตรงนี้ต่างหากนะในอดีตถามว่าสารเคมีเนี่ยมันมาจากยาผีบอกเหรอไม่ใช่ครับถามว่าหมื่นปีที่แล้วเนี่ยสมัยตั้งแต่ยุคโรมันเนี่ยหมื่นปีที่แล้วเนี่ยเกษตรกรสมัยก่อนใช้อะไรกำจัดศัตรูพืชนะฮะใช้นอกจากใช้แรงงานกำจัดหญ้าแล้วนะครับก็ใช้เกลือใช้เกลือละลายน้ำพ่นไปเพราะว่าเกลือเข้มข้นในเวลาพ่นไปนะฮะพืชมันก็จะไหม้ตายสังเกตไหมฮะซึ่งปัจจุบันเราใช้สารเคมีค่ะถูกต้องไหมฮะค่ะแล้วมันก็จะพัฒนามานะสมัยก่อนเนี่ยเราก็พัฒนามาเรื่อยๆว่าเอาไปสารสกัดบดเอาสารมาบดละลายน้ำแล้วก็พ่นฆ่าแมลงนะย้อนยุคจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งว่าเอ้ยคนก็เริ่มคิดว่าเอาไอสารตรงนี้เราก็ไปวิจัยสิว่าสารในสะเดามันคืออะไรครับพอมันเรารู้ว่ามันคืออะไรเราสังเคราะห์เลยครับเราไม่ต้องไปปลูกสะเดาเป็นหลายร้อยไร่เพื่อจะมาได้สะเดาไม่กี่ขวดครับเราก็ไปสังเคราะห์ให้ได้สารสะเดาให้ได้สารแบบนี้แหละใช่แล้วก็มีความเขาเรียกมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครับคุณภาพเป๊ะใช้กี่ครั้งเหมือนเดิมแน่นอนครับนะคะเอาไปให้พ่นนะแล้วก็วิจัยต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่ตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยขึ้นทะเบียนอยู่ประมาณ250ชนิดครับนะกำจัดโรคแมลงวัชพืชหนอนไรหอยเชอรี่อะไรทั้งหลายแหล่นี่นะไส้เดือนฝอยอะไรทั้งหลายแหล่250กว่าชนิดซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่ถามว่า250ชนิดเนี่ยมันขึ้นทะเบียนมาได้ยังไงขึ้นทะเบียนมาโดยที่ทุกอย่างต้องมาจากงานวิจัยหมดสารพวกนี้ต้องผ่านงานวิจัยมาว่าเฮ้ยเป็นพิษกับปลาไหมเป็นพิษกับหนูเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมตกค้างนานไหมอะไรต่ออะไรตามเงื่อนไขของ FAO หมดเลยครับนะฮะค่า LD 50หรือค่าความเป็นพิษเนี่ยก็ต้องอยู่ไม่เกินไม่ต่ำกว่า50นะมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยสารที่เราให้ขึ้นได้เนี่ยก็จะไม่ใช่สารที่เขาต้องห้ามอยู่แล้วครับอยู่ในเงื่อนไขที่ทุกประเทศให้ขึ้นทะเบียนได้เราก็ให้ขึ้นคล้ายๆกันแบบนี้ไหมครับดร.ก็คือว่าสารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยนะฮะเขาให้ใช้1กิโลกรัมต่อ1ไร่อะไรประมาณนี้นี่เป็นมาตราตวงที่ถูกต้องหรือยังครับแล้วแต่ชนิดค่ะอ๋อแล้วแต่ชนิดอีกแล้วแต่ชนิดเพราะยิ่งในสมัยก่อนสารเคมีที่เขาสังเคราะห์มาสมัยก่อนเนี่ยเราต้องใช้เยอะมากอย่างเช่นทูฟอดีที่ใช้ในนาข้าวเนี่ยนะฮะเราต้องใช้โอ้เยอะประมาณสักเรียกซะว่าประมาณครึ่งลิตรต่อไร่หรือว่าประมาณกิโลต่อไร่อย่างที่คุณ1กิโลกรัมต่อ1ไร่ประมาณ 2,4-D นี่เขามีคุณสมบัติอะไรครับในนาข้าว 2,4-D ก็ฆ่าวัชพืชใบกว้างกับกกครับแต่เขาไม่ฆ่าใบแคบคือเนื่องจากเขาฆ่าไอ้พวกตาลปัดลือสีผักปอดเทียนนานะฮะแล้วก็ฆ่าพวกไอ้กกทรายกกแห้วหมูอะไรอย่างเงี้ยในนาข้าวแต่เขาไม่ทำอะไรข้าวเพราะข้าวเป็นพืชใบแคบเขาอันนี้เป็นสารเคมีสารกำจัดวัชพืชตัวแรกที่ถูกค้นพบสำหรับกำจัดวัชพืชมีการเลือกทำลายมีการเลือกทำลายเฉพาะใบแคบใบกว้างอย่างนี้เขาจะแยกกันไปเลยถ้าใบกว้างแต่ถ้าเป็นสารที่สกัดในอดีตเนี่ยคืออย่างเกลืออย่างเงี้ยค่าไม่เลือกนะคะคือพ่นตรงไหนก็ตายหมดใช่อันนี้ก็คือเป็นวิวัฒนาการที่มาจากงานวิจัยแต่ถามว่ายาสมัยใหม่ๆเนี่ยยุคนี้เนี่ยจากที่เคยใช้เป็น1กิโลต่อไร่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะมียาที่เราใช้แค่20กรัมต่อไร่จนกระทั่งชาวบ้านก็ถามว่าอาจารย์มันจะตายอย่างเนี้ยส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้เนี่ยมักจะอุปทานไปเองว่าจะตายไหมเนี่ยแค่นี้มันจะหมดเหรอขนาด1กิโลกรัมยังไม่รอดเลยอะไรเงี้ยพอถึง20กรัมอาจารย์ใส่ไปมันไม่เหลืออะไรเลยอาจารย์มันเหมือนยาทันใจใส่ไปในถัง200ลิตรเนี่ยครับซองนึงใส่ไป200ลิตรมันจะได้เหรอคะเพราะมันใช้น้ำเยอะแล้วนะใช่แต่จริงแล้วจริงใช้ได้ดีมากก็คือตอนเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามค้นคว้าให้มันเหมือนกับใช้น้อยลงประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อจะให้มันอยู่ในคือคนกังวลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นทุกคนก็พยายามนี่มาจากงานวิจัยทั้งหมดสารเคมีตัวหนึ่งเนี่ยทราบไหมครับลงทุนเท่าไหร่โอ้ผมไม่ทราบเลยครับดร.อ๋อประมาณ 8,000 ล้านเหรียญ 8,000 ล้านเหรียญเราเอา30บาทคูณเข้าไป 8,000 ล้านเหรียญคูณด้วย30บาทเป็นเงินเท่าไหร่ฮะ8324200,000โอ้ย204ล้านบาทเยอะครับเยอะทำไมมันถึงแพงเพราะว่าเขาต้องจ้างนักวิจัยเนี่ยหลายร้อยคนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็ต้องมีงานทดลองไม่ว่าจะไปทดลองกับความเป็นพิษกับหนูกับปลากับโอเลสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยใช้เงินมหาศาลกว่าเขาจะสกรีนสารเขาเรียกสกรีนหรือคัดเลือกเนี่ยมันนางงามนะฮะเข้ารอบมาเนี่ยให้เราใช้ตัวนึงเนี่ยเขาลงทุนกันขนาดนี้แล้วหลังจากนั้นที่เราใช้เนี่ยเขาก็จะทำไมเขาต้องมีลิขสิทธิ์อันนี้คือที่มาของว่าเราก็ต้องให้เครดิตกับคนที่ลงทุนไป200,000กว่าล้าน
เราจะบอกว่าเฮ้ยแกขายเสร็จแล้วแกอย่าเอาลิขสิทธิ์เลยฉันก๊อปปี้แกไปใช้มันก็ไม่ยุติธรรมกับคนคิดถูกไหมคะอันนี้คือที่มาของคำว่าลิขสิทธิ์เราก็กฎสากลก็คือจะให้เขาขายไป15ปีก่อนจะที่ทุกคนจะก๊อปปี้ของเขาได้คือเขามีขอบเขตใช่ทีนี้พอตอนก๊อปปี้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็ต้องโทษว่าบางบริษัทก็หรือบางโรงงานเนี่ยก็มีการที่จะไปเลือกซื้อสารจากโรงงานที่ผลิตแบบเร่งรีบครับแค่รีบๆผลิตกระบวนการรีบๆผลิตเนี่ยมันทำให้เกิดโดยเฉพาะสารที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบเนี่ยจะทำให้เกิดไดออกซินเคยได้ยินคำว่าฝนเหลืองไหมอันนี้พูดแล้วมันจะเหมือนกับไปเลยมันจะต่อไปเรื่อยๆนะต่อได้เลยครับอาจารย์ไดออกซินเนี่ยอยู่ในฝนเหลืองคนก็เข้าใจโอ้โหสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยไอ้ฝนเหลืองเนี่ยอเมริกาก็เอาไปทิ้งเอาเครื่องบินไปโปรยให้พวกอยากเห็นเวียดกงแล้วมันซ่อนตรงไหนเนี่ยก็เอาไปโรยนะฮะไปพ่นทางอากาศแล้วก็ใบก็จะร่วงปรากฏว่าสารที่เขาเอาไปใช้ในตอนนั้นคือ 245T ซึ่งมันเป็นพี่น้องกับ 24D เนี่ยนะมันผลิตอย่างเร่งรีบเพราะอเมริการีบมากตอนนั้นนะฮะก็เกิดไดออกซินเยอะปรากฏว่าหลังจากสงครามเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยก็เป็นมะเร็งกันเยอะแยะเลยนะฮะก็เป็นที่มาของการที่ทั่วโลกก็เลยแบนสารตัวนี้ไป 245T ครับ2คือ 245T ครับแต่ 24D เนี่ยมันเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็มันไม่ได้ทำให้เกิดคือถ้ามันเร่งรีบมันมีโอกาสเกิดแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดมากขนาดนั้นก็ยังมีการใช้มา60ปีละแต่ความแตกต่างคือความละเอียดในการวิจัยในการผลิตในการผลิตคือทุกขั้นตอนเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าใส่ใจอ่ะมันจะไม่เกิดเรื่องพวกนี้ถามว่ายาที่มันไม่มีลิขสิทธิ์บางอันทำไมมันขายถูกกว่ายาต้นฉบับเยอะเลยแต่คุณสมบัติใกล้เคียงกันคุณสมบัติทางในการกำจัดศัตรูพืชเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ไอความเป็นพิษที่มันแถมมาด้วยอ่ะไม่เท่ากันเพราะว่าเราได้ดูแต่สารออกฤทธิ์เราไม่ได้ดูว่าไอที่มันไม่ออกฤทธิ์อ่ะมันมีผลกระทบกับอะไรไหมกับเราไหมอันนี้จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมานั่งคิดนะครับเพราะว่าอย่าง 24D เนี่ยนะคะมันอย่างเอาตัวฮิตๆเลยดีกว่าไกลโพเซตไกลโพเซตที่เขากำลังจะอยากจะแบนกันนักหนาเนี่ยนะคะ 48% 48% ก็คือ1ลิตรเนี่ยจะมีสารอยู่480กรัมครับแล้วไอ้ที่เหลืออีก500 520 518กรัม518กรัม518กรัมมันคืออะไรนะบ้านเราไม่ได้สนใจแต่ EU สนใจอันนี้ยกตัวอย่างให้เลยว่า EU นี่สนใจ EU บอกว่าไกลโพเซตเนี่ยที่ธนูออกมาพูดกันว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเขาวิจัยแล้วผิดทดสอบแล้วตัวไกลโพเซตไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวแต่ EU แบนไกลโพเซตเฉพาะตัวที่มันมีไอ้510ที่เราว่าเนี่ยนะไอ้512ที่เต็มไปตัวที่เราไม่รู้เนี่ยมันมีสารตัวนึงที่ก็เป็นเรียกอะไรนะคะทอโลเอมีนเป็นสารจับเหมือนกับเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการจับใบให้มันจับเกาะใบได้ดีขึ้นตัวนี้ต่างหากที่เป็นพิษ EU บอกว่าถ้าใช่ EU บอกว่าถ้าไกลโพเซตที่มีที่ไม่มีตัวนี้อยู่ขายใน EU ได้แต่ถ้าไกลโพเซตที่มีตัวไอเนี่ยทอโลเอมีนอยู่เนี่ยทอโลเอมีนเนี่ยไม่ได้อันนี้ต่างหากแต่ NGO บ้านเราก็ออกมาพูดว่าโอ้ EU แบนแล้วแบนไกลโพเซตแต่พูดไม่หมดเอาแบนจริงครับแบนจริงนะเป็นบางตัวแบนเฉพาะตัวที่มีเขาเรียกว่าไอ้ตัวเสริมฤทธิ์ตัวเสริมฤทธิ์ตัวเสริมฤทธิ์ตัวนี้ต่างหากที่เขาห้ามครับเฉพาะสูตรนี้ไกลโพเซตสูตรที่ใส่สารจับใบตัวนี้ที่ห้ามอันนี้คือการที่เขาพูดไม่หมดครับบ้านเรานี่ก็ต้องเราก็ต้องค่อยๆ อะไรนะบริโภคข้อมูลตอนแรกได้ข่าวเราตกใจเฮ้ยมันแบนจริงๆหรอก็เข้าไปค้นดูอ้าวปรากฏว่าเขาไม่ได้แบนตัวไกลโพเซตเขาแบนไอ้ตัวสารเสริมฤทธิ์ตรงนี้ที่เขารู้ว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งไอตัวไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะใช่ใช่ทีนี้ทำยังไงเราจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้เราก็ต้องหาวิธีทางอีกถูกก็คือทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มมาเข้มงวดเรื่องของการวิเคราะห์สารตัวนี้ด้วยนอกจากจะดูว่าเปอร์เซ็นต์แกตรงไหม48%ครับมีไกลโพเซตอยู่480กรัมถูกไหมและไอที่512เนี่ยมีอะไรบ้างแกก็ต้องบอกมานะทั่วโลกเขาเริ่มทำครับบ้านเราก็กำลังใช่และทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือภาคเกษตรกรหรือว่าไปเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในการที่ NGO มาพูดตรงนี้ดร.อันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราการที่เราทำความเข้าใจตรงนี้จะได้เข้าใจว่าตัวไกลโพเซตเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายกับคนนะคะเขาพรูฟกันแล้วมันไม่ได้เป็นอันตรายแต่ไอตัวที่อ้างว่า EU แบนไปเนี่ยเขาแบนไอตัวที่เสริมฤทธิ์นะคะแต่ถามว่าถ้าอนาคตงานวิจัยมันเกิดมีการเขาเรียกว่าอะไรเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยมากขึ้นมันมีไอ้ความก้าวหน้ามากขึ้นอนาคตเราก็อาจจะพบว่ามันมีอันตรายก็ได้แต่ณวันนี้ด้วยความรู้
ด้วยเครื่องมือด้วยงานทดลองมันยังพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นครับใช่ไหมคะอ้าวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปที่สตูดิโอก่อนแล้วกันนะฮะแล้วกลับมาคุยต่อในเรื่องของสารตัวนี้แหละเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนเห็นได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวในเรื่องของกำลังพูดกันอยู่กำลังคุยกันอยู่ตรงนี้นะฮะเสวนาภาษาเกษตรกันนี้นะครับเราจะให้ท่านผู้ชมพักชมโฆษณานะให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะถ้าท่านเปลี่ยนช่องไปแล้วแล้วท่านจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาเรื่องตกลงจะใช้เคมีดีไหมตกลงจะใช้อินทรีย์ดีกว่าไหมหรือยังไงดีพืชที่ต้องการมันเป็นยังไงนะครับนะเอาช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวกลับมานะครับพักสักครู่เดียวสู่บรรยากาศของรายการเสวนาภาษาเกษตรกับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตามหงเอกชนะชุติยนนท์นะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่องนี้เวลาเดียวกันนี้เป็นประจำนะครับทีนี้สำหรับเรื่องราวที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของปัญหากับสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือว่าสารเคมีเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อพืชหรือมันเป็นอันตรายกันแน่นะครับเราจะกลับไปทางมหาวิทยาลัยวิทยาเขตเกษตรศาสตร์บางเขนครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับผมยังอยู่กับดร.นะฮะดร.ครับก็ยังเสวนาเรื่องนี้ยังไม่จบอีกเลยนะฮะดร.นะหลายๆคนที่กำลังติดตามชมรายการอยู่ตอนนี้ก็มีคำถามมาอีกว่าเอ้าแล้วตอนนี้เรามารณรงค์ทำไมในเรื่องของเกษตรทางเลือกเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นเกษตรที่ปลอดสารพิษในเมื่อกรมวิชาการเองแล้วก็คณาจารย์และอาจารย์ด็อกเตอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งอยู่กับการวิจัยเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเคมีก็ใช้ได้ซึ่งไม่มีปัญหากับชีวิตตรงนี้เขาแยกแยะไม่ออกด็อกเตอร์ต้องตอบให้ชัดเจนกว่านี้คือเนี่ยพอคุณมาแตะเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทางเลือกเกษตรปลอดสารพิษอันนี้มันมีเขาเรียกว่าคำจำกัดความของเขานะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราอยากอธิบายเราอยากจะอธิบายตรงนี้ก่อนไหมอธิบายก่อนก็ได้แล้วค่อยไปที่ 4.0 แล้วกันฮะได้นิดหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านบอกว่าเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมเราต้องมีน้ำแต่ปัญหาคือการชลประทานของบ้านเราเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปทุกพื้นที่ได้เราเข้าไปได้แค่ 30-40% ของพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรที่มีปัญหาว่าช่วงแล้งน้ำขาดเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการขุดบ่อนะแบ่งพื้นที่ถูกต้องเก็บแล้วก็การปลูกพืชชนิดเดียวท่านก็เห็นว่าทรงเห็นว่าปลูกข้าวมีพื้นที่อยู่5ไร่ปลูกข้าวทั้ง5ไร่เกิดมาแล้งทีนึงน้ำท่วมทีนึงจบเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหมดใช่ท่านก็บอกว่าอันนี้กระจายความเสี่ยงท่านก็ให้แบ่งพื้นที่นี่คือที่มาของทฤษฎีใหม่ปลูกข้าวไร่นึงนะสมมตินะฮะปลูกขุดบ่อสักไร่นึงนะฮะปลูกไม้ผลปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลามันก็จะได้เขาเรียกว่าอันนี้เหมือนกับเป็นการกันเหนียวครับอันนี้คือการทฤษฎีใหม่แต่ไม่ได้ทฤษฎีใหม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะครับนี่ดร.เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมนี่แหละกำลังจะเข้าประเด็นและเข้าหัวใจของคำว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ดร.พูดได้ตรงประเด็นมากต่อเลยครับต่อเลยครับคือทฤษฎีใหม่ก็คือเขาเรียกว่าเราบริหารจัดการเรื่องของความเสี่ยงคือน้ำท่านในเรื่องน้ำกับเรื่องของเศรษฐกิจในครัวเรือนว่าปลูกการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเรามีปัญหาว่าถ้าพืชมันล้มไปหนึ่งพืชชีวิตเราหมดทั้งชีวิตใน1ปีนั้นเพราะนั้นเนี่ยเป็นการกระจายความเสี่ยงแต่ท่านไม่เคยทรงพูดเลยสักคำว่าห้ามใช้สารเคมีท่านบอกว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความจำเป็นต้องใช้ได้แต่คนเนี่ยไปคึกคักเอาเองใช่และไปลงความเห็นว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องปลอดสารพิษนะต้องไม่มีเคมีเลยคำว่าปลอดสารพิษนี่ก็เป็นอีก definition หนึ่งอีกคำจำกัดความคำว่าปลอดสารพิษแสดงว่าคุณใช้สารเคมีแต่คุณมีการใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำในอัตราที่เหมาะสมมีการเว้นระยะการเก็บเกี่ยวอย่างเช่นถั่วฝักยาวฉีดแล้วฉีดยาฆ่าแมลงแล้วเราจะบอกว่ายาตัวนี้อีก7 วันคุณค่อยมาเก็บส่งตลาดอันนี้แหละเขาจะเรียกว่าเป็นเกษตรปลอดสารก็คือถ้าคุณทิ้งไว้7 วัน
ริมาณที่มันตกค้างอยู่เนี่ยมันจะสลายตัวไปจนไม่เหลือแล้วคือภายใน7วันเนี่ยคือสารเคมีที่เราฉีดลงไปเนี่ยฉีดไปที่ตัวฝักยาวใช่เราต้องใช้เวลา7วันหรือว่าอาทิตย์นึงเพื่อให้มันสลายตัวสลายใช่นี่คือปลอดสารพิษใช่เพราะว่าทุกสารเคมีมันจะมีระยะครึ่งชีวิตของมันคือสารทุกอย่างเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยคือทุกอย่างเป็นอนิจจังเนาะไม่มีใครที่จะอยู่ได้แบบยั่งยืนนะถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยคุณฉีดไป 100% เนี่ยการเวลาผ่านไปแสงแดดมาน้ำมาลมมามันจะค่อยๆหายไปหายไปจนกระทั่งเขามีนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะคำนวณไว้ว่ายาตัวนี้มันจะมีระยะครึ่งชีวิตสมมติว่าอย่างเมโทมิลเนี่ยจะอยู่ได้3วันเขาเรียกว่ามีระยะครึ่งชีวิต3วันคือฉีดไป100นึงเนี่ย3วันมันจะเหลือแค่50ครับอีก3วันมันก็จะเหลือ25อีก3วันมันก็จะเหลือ 12.5 อันนี้คือระยะครึ่งชีวิตมันอันนี้ไปเรื่อยๆมันจะต้องทดลองเป็นครึ่งใช่คำว่าเกษตรปลอดสารก็คือคุณใช้สารอยู่คุณใช้สารเคมีอยู่แต่พูดได้ตรงประเด็นมากถูกใจมากต่อครับต่อเกษตรปลอดสารคือคุณใช้สารเคมีแต่คุณเลือกที่จะเก็บเกี่ยวเนื้อออกไหมในระยะที่เรากำหนดว่ายาตัวนี้คุณต้องทิ้งระยะ3วันหรือ5วันหรือ7วันแล้วคุณค่อยเก็บไปส่งตลาดครับแล้วอัตราที่เราใช้เราก็ต้องใช้ตามคำแนะนำต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้บอกว่าหลวงบอกว่ารัชการบอกว่าให้ใช้10กรัมใส่น้ำ20ลิตรครับคุณบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวไม่ตายกันเหนียวใส่20ครับอันนี้คือปัญหาที่ว่าทำไมบางครั้งเอ๊ะทำตามที่แนะนำหมดทุกอย่างเลยเก็บก็เก็บตามอาจารย์ว่าแต่วิเคราะห์ทำไมเกินก็แถมเข้าไปไงส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรเกินใช่มีความรู้สึกว่าอุ๊ยอาจารย์ทดลองมาเดี๋ยวมันไม่ชัวร์แถมไปอีกหน่อยนึงเพื่อความมั่นใจสบายใจใส่เข้าไปแล้วมันก็เลยไปเกินจริงๆถามว่าไอ้อัตราที่เราแนะนำเนี่ยมันเขาเรียกเผื่อให้เรียบร้อยแล้วแต่เกษตรกรนิสัยคนไทยเนาะชอบกันเหนียวคำว่ากันเหนียวนี่คือคนไทยใช้คนเดียวนะใช้เยอะก็ใส่มันซะเยอะใช่ก็กันเหนียวไงใส่ไปอีกพอใส่ไปอีกในยาฆ่าแมลงมันก็เลยมีผลว่าถึงมันจะสลายครึ่งชีวิตไป3วัน5วัน7วันมันก็ยังเกินเพราะว่ามันเริ่มต้นไม่ได้เริ่มที่100แล้วนี่มันเริ่มที่200แล้วอ่ะมันก็เลยไปวิเคราะห์มันถึงได้เจอแต่ถามว่าเวลาเจอที่มีการออกมาพูดว่าโอ้เนี่ยมีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานโคเด็กซ์นะเกินแล้วมันตายไหมล่ะคำถามครับคนอยากรู้ไหมฮะอยากรู้จ้ะเออถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ผักที่มันเกินค่ามาตรฐานไป2เท่าเนี่ยถ้าคุณกินคุณก็ต้องกลับมาถามตัวเองอีกว่าวันนึงคุณกินผักนี้เท่าไหร่อย่างพริกขี้หนูบอกว่าโอ้ยมีค่า MRL ของสารคอพาริฟอสครับเกินไป2เท่านะถ้าคุณเอาค่าของความปลอดภัยที่ก็อนุญาตให้คุณกินคอพาริฟอสได้นะต่อวันต่อน้ำหนักตัวคุณเนี่ยครับนะสมมุติดร.ผมน้ำหนัก53ผมต้องกินสารตัวนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ก็ค่าความปลอดภัยคือ 0.05 มิลลิกรัมนะฮะต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนวณให้เลยว่าคุณต้องกินพริกขี้หนูวันละ1กิโลถามอีกมีใครกินไหมคะพริกขี้หนูว่า1กิโลคุณจะไม่กินอย่างอื่นเลยเลยคะนอกจากพริกขี้หนูกินเต็มที่ไม่เกิน10เม็ดโอเคถ้า10เม็ดเนี่ย10เม็ดก็คือยังไม่ถึงเค้าเรียกว่าอะไร10กรัมหรือบางวันอาจจะไม่ได้กินเลยครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไอ้ที่คุณแล้วเวลาคุณกินคุณล้างมั้ยคะคุณก็ต้องล้างไอ้เวลาเค้าออกไปวิเคราะห์เนี่ยคือเค้าฉีดยาเสร็จบนพริกเนี่ยเค้าก็จะตัดไปเลยแล้วเค้าก็ไปวิเคราะห์ในห้องแลบเลยเพราะนั้นสารเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้างออกเลยแต่เวลาคุณกินก่อนกินคุณก็ต้องล้างมันก็จะหายไปอีกประมาณ 70-80% หรือ 90% เพราะนั้นค่าที่คุณจะไปปลอดอันตรายกับคุณเนี่ยนะคะ คุณกินจนตายคุณก็ไม่เป็นไรค่ะสรุปก็คือว่าค่าความปลอดภัยเนี่ย MRL ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายไม่ใช่คำตอบสุดท้ายใช่ว่าคุณจะเป็นมะเร็งตายหรือเปล่าฮะสรุปแล้วเรากินได้เพราะคนไทยตอนนี้ยิ่งตระหนักการล้างแบบผ่านน้ำการล้างแบบด่างทัดแช่ด่างทัดแช่เกลือสารพัดค่ะสรุปแล้วเราปลอดภัยเราปลอดภัยจริงๆเรายังปลอดภัยอยู่แต่ถามว่าเขาตั้งมาทำไมแหละไอ้ค่า MRL หรือค่าความเป็นพิษเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากองค์การการค้าโลกสมัยก่อนเราทุกประเทศก็มีกำแพงภาษีเราก็จะดูแลเกษตรกรเราใครจะส่งผักมาขายประเทศฉันคิดภาษีแพงๆเพราะบ้านฉันปลูกเองตอนหลังบอกว่าเฮ้ยทุกประเทศต้องค้าเสรีไม่มีภาษีต้องเป็นศูนย์ครับเอ้าทีนี้ฉันจะดูแลเกษตรกรอย่างไรญี่ปุ่นก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะใครจะส่งผักเมืองหนาวที่ฉันปลูกได้เข้าไปเนี่ยฉันต้องตั้งค่าความเป็นพิษของสารตกค้างไว้เยอะๆเลยไว้ให้สูงไว้เลยคนจะได้ทำได้ยากครับจะได้ไม่ไปขายแข่งกับเกษตรกรเขาดร.กำลังจะพูดข้อเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟังแล้วก็รับทราบพร้อมๆกันการที่ตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่เหมือนเมืองไทยเนี่ยสมมติว่าข้าวเรามีอยู่แล้วการที่เราจะนำข้าวเข้ามาเราต้องตั้งค่าความปลอดภัยของเราให้สูง
พื่อให้คนอื่นแต่ตัวเลขมันจะต่ำนะคือมันจะย้อนความรู้สึกเรานะค่ามันจะต่ำก็คือหมายถึงว่าเราต้องมีสารตัวนี้ให้น้อยที่สุดมันจะแสดงถึงความปลอดภัยแต่อันนี้คือเรียกว่ามาตรฐานสูงมากสูงเกินหรือเปล่าสูงเกินบางทีบางประเทศบางประเทศก็ผลิตไม่ได้จนกระทั่งบางครั้งเนี่ยเขาอยากกินของเราอ่ะครับนะฮะบางประเทศเนี่ยเขาก็เจรจานะเขาก็บอกว่าโอเคในเมื่ออาไทยไปทำไม่ได้ใช่ไหมเอาขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงเอามีมีสมมติว่าเขาบอกว่า 0.1 แล้วบอก 0.1 แกปลูกกินเองแล้วกันฉันทำไม่ได้มันก็ขยับมาเป็น 0.2 ครับอันนี้ก็มีเพราะว่ามันอยากกินไงถ้า 0.2 แล้วยังนำเข้ายากอีกเอา 0.5 ก็ได้ก็นี่เนี่ยก็เป็นการต่อรองอันนี้เป็นการค่าพวกนี้เป็นการต่อรองมันไม่ได้บอกว่าเราจะกินตายและไม่ได้บอกถึงความปลอดภัยด้วยไม่ค่าความปลอดภัยจะเป็นอีกค่าหนึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดแล้วค่าความปลอดภัยคือเอาค่าเขาเรียกว่า LD50 ของเราเนี่ยนะครับของสารตัวนี้สมมติว่ามัน 0.05 เนี่ยทดลองให้หนูกินแล้วเนี่ยสมมติว่าเราให้กิน 0.05 แล้วหนูเนี่ยจะตายสมมติว่าหนู100ตัวตายไปครึ่งนึงเนี่ยเราจะเอาค่านี้นะฮะมาหารอีก100นึงเพื่อจะเป็นค่าความปลอดภัยของคนคิดดูสิหนูตัวหนึ่งไม่ถึงขีดเรายังเอาค่านี่ไปหารด้วยร้อยเพราะนั้นเนี่ยค่าที่ความปลอดภัยที่เราอนุญาตให้คนกินได้เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านนะครับขออนุญาตโคตรปลอดภัยเลยเพราะดูสัดส่วนระหว่างหนูกับคนเนี่ยมันแล้วเรายังหารอีกร้อยเท่าคือหนูกินแล้วตายแค่เนี่ยนะหนูกินตายแล้วเนี่ยนะหนูกินแล้วยังไม่ตายนะยังมีคนรอดอีก50นะเรายังเอาร้อยไปหารอีกปลอดภัยขนาดไหนใช่ทีนี้ดร.พูดเมื่อสักครู่นะฮะผมขอย้อนนิดนึงท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมองว่าเอ๊ะการใช้สารเคมีกับไม่ใช้สารเคมีอย่างนี้เราส่งออกได้อย่างไรพูดง่ายๆก็ถ้าผมพูดภาษาชาวบ้านล่ะเป็นการกีดกันการค้าเปล่าใช่หรือสมมุติว่าฮ่องกงหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาปลูกคะน้าของเขาเองอยู่แล้วนะฮะแต่บังเอิญว่าเราดันจะปลูกคะน้าแล้วก็ไปส่งให้เขาเนี่ยก็เท่ากับเราไปแย่งตลาดของเขาไปแย่งการทำมาหากินของประชากรของเขาทีนี้เขาก็เลยต้องค่าป้องกันตรงนี้ไว้ใช่เมื่อเราทำไม่ได้เราก็ไปหันไปส่งเสริมอย่างอื่นในสิ่งที่เขาขาดถูกต้องไหมฮะถูกทีนี้ท่านผู้ชมเข้าใจนะฮะตามนี้นะครับทีนี้ทางรอดทางเลือกของเกษตรกร 4.0 เนี่ยสารเคมีเองเนี่ยเป็นตัวช่วยหรือเป็นปัญหาครับอันนี้เนี่ยก็อยากจะให้พวกเราคืออันนี้ไม่อยากเขาเรียกว่าไม่อยากจะชี้นำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหอาจารย์คนนี้เนี่ยแหมชี้นำจังเลยวันที่21เนี่ยถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะคะ21ธันวาอีก2วันเนี่ยนะคะช่วงเช้าที่รามาการ์เด้นตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงเนี่ยไปฟังเองเลยนะคะก็เราก็จะมีพิธีกรนะคุณจัดเนี่ยนะพิธีกรช่องวันซึ่งเราก็รู้คุณจัดเนี่ยซักเก่งขนาดไหนจัดเขาเก่งอยู่แล้วให้คุณจัดเนี่ยไปซักเลยในฐานะผู้บริโภคคุณจัดก็กลัว คุณจัดก็ได้ข่าวว่าโอ้โหผักเราเนี่ยปนเปื้อนสารพิษแกก็บอกผมก็กลัวนะบอกว่าคุณจัดก็ใช้อินเนอร์ของตัวเองไปซักเลยว่าไอ้ผักทั้งหลายแหล่เนี่ยมันกินแล้วตายไหมมีที่มาอย่างไรนู่นนี่นั่นถามจนกระทั่งเรามีผู้รู้มาให้ถามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าเราไปนั่งฟังแล้วเรายังไม่เข้าไม่ยังโอ้โหมันยังไม่ถึงใจเราเนี่ยเราก็ยังมีช่วงให้คุณถามได้อีกคุณจัดจะลงมาถามพวกคุณที่ข้างล่างอีกชั่วโมงนึงเรียกว่าซักฟอกกันให้ท่องแท้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนี่คือที่มาของการจัดเสวนาคราวนี้เพราะว่าสมาคมเราเนี่ยสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยเนี่ยเราเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าดูแลเรื่องวิชาการเราอยากให้ทุกคนได้วิชาการที่ถูกต้องแบบไม่ยัดเยียดข้อเท็จจริงคุณไปหาเอาคือเราพูดเหมือนกับว่าถ้าเราพูดว่าอันนี้มันดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะโอ้โหทำไมอาจารย์นี่รู้ซะทุกสิ่งอย่างทำไมรู้เรื่องนี้ทำไมทำเรื่องนี้เรื่องเดียวไปรู้เรื่องแมลงไปรู้เรื่องโรคเรื่องนู้นนี่นั่นไปฟังเองแล้วคุณเรามีผู้รู้ถามว่าเราปลูกอินทรีย์ถ้าคุณปลูกผักอินทรีย์แล้วคุณอยากส่งออกเนี่ยเรามีตัวแทนจากสมาคมผู้ส่งออกผักผลไม้แห่งประเทศไทยนะคุณวีระชัยจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าคุณถามได้เลยว่าที่ผ่านมาเราเคยได้ส่งผักอินทรีย์ไปขายมากน้อยแค่ไหนมีบ้างไหมได้มีหลุดรอดไปไหมมีบ้างไหมจริงๆถ้าดูจากตัวเลขพื้นที่การปลูกผักอินทรีย์ตั้งแต่2547ครับเริ่มต้น 200,000 กว่าไร่เนี่ยนะฮะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ปี59เนี่ยนะครับเหลือแค่ 3,000 กว่าไร่เนี่ยถามว่า 3,000 กว่าไร่ผักจะพอให้คนในกรุงเทพกินไหมคะอย่าว่าแต่ส่งออกเลยแค่คุณพอให้กินก็ไม่กินแล้วก็ไม่มีพอแล้วไม่พอบริโภคถูกนะฮะแล้วอีกอันนึงคุณวีระชัยเนี่ยเคยพูดถึงประเด็นนี้ไว้เมื่อเสวนาคราวที่แล้วเมื่อเดือนมีนาว่าไม่ว่าคุณจะอินทรีย์ผักอินทรีย์หรือไม่อินทรีย์เวลาคุณส่งไปขาย EU เนี่ยหรือสหภาพยุโรปเนี่ยเขาตรวจเหมือนกันทุกสิ่งอย่างตรวจว่าคุณมีค่า MRL ของสารเคมีเกินไหมเท่าไหร่เกินไหมครับคุณบอกคุณไม่ใช้เขาไม่สนใจเขาตรวจ2นะ2
มีอีโคไลมีซาโมเนลล่าเชื้อจุลินทรีย์ติดไปไหมครับนะคะ3มีไข่แมลงมีตัวแมลงมีเพี้ยไฟมีแมลงวีขาวสารพัดสารเพทั้งหลายโรคมีอะไรติดไปไหมถามว่า3อันนี้แหละเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งการใช้สารเคมีเราก็ยังแทบทำไม่ได้เลยครับเพราะว่าบ้านเราอย่างที่ว่าเป็นเมืองร้อนฮะคุณวีระชัยตั้งคำถามว่ามันมีไหมครับที่มันผลิตผักอินทรีย์ได้ตามเงื่อนไข3ข้อของ EU เนี่ยช่วยบอกผมว่ามันอยู่ตรงไหนผมจะเอาไปส่งออกเอง ผมอยากได้มากผมอยากเอาไปส่ง แต่ทุกวันนี้คือมันไม่มีพูดสรุปง่ายๆก็คือว่าไม่มีนั่นเอง มิฉะนั้นท่านผู้ชมจะได้ความรู้และก็ได้รายละเอียดถ้าท่านไปฟังเองในงานนี้ถูกนะฮะดร.นะแล้วถ้าอยากจะถามครับก็ถามได้เลยคือเราไม่ได้ว่ามีหน้าที่ไปนั่งฟังอย่างเดียวนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเราจะจัดเวทีเหมือนกับสภากาแฟครับสามารถที่จะแบบคุยกันได้เหมือนกับเรานั่งฟังเขาคุยกันแล้วเราก็อยากจะมีส่วนร่วมเราก็ย้ายโต๊ะไปนั่งคุยกับเขาก็ได้เราจัดแบบบรรยากาศแบบนี้ทุกคนมางานไม่ต้องใส่สูทผูกไทยนะคะคุณนุ่งขาสั้นคุณนุ่งขาสั้นคุณจะแต่งตัวยังไงเช้าคุณกินกาแฟคุณก็ไปนั่งกินกับเราครับอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเก็บค่าลงทะเบียนนิดนึงคือค่าอาหารค่ากาแฟนั่นแหละคือค่ากาแฟค่าอาหารกลางวันที่เราจะต้องเลี้ยงเนี่ยก็คือโรงแรมเก็บเท่าไหร่เราเก็บคุณเท่านั้นแหละอย่างนี้ดร.จะติดต่อสอบถามที่เบอร์อะไร081นะคะครับ805 7489โทรมาที่ดร.จันยาได้โดยตรงเลยนี่เป็นเบอร์ดร.ใช่เอาเบอร์นี้เก็บไปด้วยแล้วก็ท่านไม่เข้าใจเรื่องอะไรอยากจะติดตามดร.อย่างไรอยากจะขอความรู้อะไรขอความกระจ่างเรื่องของการเกษตรอย่างไรนี่โทรมาที่ดร.จันยาได้ได้นะฮะยินดีค่ะแล้วก็อีกทางนึงผมจะเอารายการนี้เสวนาภาษาเกษตรนี่เป็นตัวช่วยอีกทางนึงถ้าใครไม่เข้าใจโทรมาในรายการได้เสร็จแล้วผมก็จะติดต่อกับดร.แล้วเอาคำถามของผู้ชมทางบ้านนะครับเอาคำถามเนี่ยมานั่งถามกับดร.อีกทีนึงได้ค่ะแล้วดร.ก็ตอบด้วยแล้วกันได้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าก็ไม่ได้มีความรอบรู้ซะทุกเรื่องในของการเกษตรแต่ยินดีที่เป็นตัวกลางให้พวกเราว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยถามมาแล้วจะไปถามผู้รู้แล้วก็จะเขาเรียกว่าให้เครดิตท่านที่เราไปถามเนี่ย คือจะต้องทำความกระจ่างให้ท่านผู้ชมเนี่ยให้ได้ให้มากที่สุดเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยการที่เราจะก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยนะคะสังคมเราต้องเป็นสังคมเขาเรียกว่าเกษตรต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรต้องฉลาดต้องรู้ว่าเราจะใช้อะไรเราซื้อของชิ้นยามาขวดนึงยาตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรจะใช้เมื่อไหร่นะฮะมันฆ่าอะไรได้บ้างแล้วมันฆ่าอะไรที่เราอยากจะเก็บไว้บ้างแล้วอันตรายกับเราไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้แต่ต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจสังคมเองเนี่ยก็ต้องรับรู้ข้อมูลให้รอบด้านไม่ใช่เขาบอกว่าโอ้ยผักปนเปื้อนสารพิษกินไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาของเราคือเราฟังข้อมูลด้านเดียวแล้วก็ความมโนของเราเนี่ยนะเราคิดต่อเหมือนเขาบอกว่าป่าเดินไปวัดเนี่ยกลางคืนไม่ได้นะอันตรายนะมีผีนะเราก็มโนต่อเลยว่าโอ้โหผีต้องหน้าตายอย่างไรจริงๆมีป่าเรายังไม่รู้ยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่รู้ด้วยพิสูจน์ไม่ได้ด้วยแค่ตะวันตกดินปุ๊บเนี่ยมืดแล้วนะใช่แต่เราผีหลอกใช่แต่เราก็จะจินตนาการตามความรู้สึกของเราเองการที่เราจินตนาการเนี่ยน่ากลัวกว่าความกว่าสิ่งที่เราไปเห็นนะถูกดร.กำลังจะพูดถึงและกำลังจะสื่อถึงตรงนี้ด้วยฮะท่านผู้ชมว่าทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่จะเสพข่าวหรือเสพสื่อต่างๆนี่ด้านเดียวแล้วก็ไม่เก็บมาวิเคราะห์ว่าใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าขนาดไหนทีนี้เราก็ไปงมงายผมขอโทษนะครับผมใช้คำว่างมงายแม้กระทั่งตัวผมเองบางทีเนี่ยผมก็งมงายจนบางครั้งเนี่ยผมแยกแยะไม่ออกคือผมหลงผิดเราฟังทุกวันเนี่ยเรื่องไม่จริงเนี่ยฟังไปสัก10ครั้งเราเชื่อแล้วรเราเริ่มเชื่อแล้วคือจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันฟังทุกวันจนกระทั่งมันติดอยู่ในหัวเราอ่ะมันจริงนะมันเหมือนสะกดจิตอ่ะเขาเห็นเขาถ้าไม่จริงเขาต้องไปพูดนะถูกใช่ไหมฮะมันต้องมีมูลนะคนไทยไม่มีอะไรไม่มีไฟไม่มีควันนะครับมันคงมีมูลบ้างนะเอ๊ะอย่างนี้ไม่งั้นเขาไม่มาพูดหรอกถูกต้องนี่คือสิ่งที่เข้าใจแบบผิดๆแต่ตอนนี้เองเนี่ยท่านผู้ชมเองนะฮะยาเสพข่าวด้านเดียวถ้าไม่เข้าใจถามเลยถามเลยดร.ชัญญาพูดถูกหรือเปล่าถ้ามีผู้รู้อีกครั้งนึงตรวจสอบถามเลยไปสอบถามเลยนะฮะอันนี้ยินดีสรุปแล้วสารเคมีเองเนี่ยเป็นตัวช่วยหรือเป็นปัญหาคือจริงๆเนี่ยเหมือนเหรียญมี2ด้านนะสารเคมีเองเป็นตัวช่วยเกษตรกรก็จริงแต่ถ้าเกษตรกรใช้ไม่ถูกต้องนะคะเนื้อไหมคะใช้ไม่ถูกต้องไม่ถูกอัตราไม่ถูกเวลาแล้วก็ไม่รู้จักป้องกันตัวเองเนี่ย
หรือไปใช้ที่ที่ไม่ควรใช้เนี่ยมันเป็นพิษเหมือนดาบเนี่ยเหมือนเราถือดาบเนี่ยเราจะเชือดคอเราหรือเราจะไปฟันศัตรูอันนี้ขึ้นกับเราแล้วถ้าการใช้ของเราผิดเราก็เชือดคอตัวเองนะคะทีนี้พูดถึงดาบก็พูดถึงกับเรามีลูกเนี่ยเหมือนเราเลี้ยงลูกเราไม่อยากลูกเราใช้มีดไม่เป็นนะตอนเด็กๆเนาะเราก็มโนว่าโอ้โหลูกฉันถ้าใช้มีดมันแหละต้องบาดมือลูกเราแน่นอนเราก็เก็บมีดทั่วบ้านไม่ให้ลูกได้แตะต้องมีดเลยถามว่าแล้วลูกเราจะใช้มีดเป็นไหมคะใช้ไม่เป็นเพราะไม่เคยเห็นด้วยถูกไม่รู้จักคำว่ามีดคืออะไรด้วยแต่ถ้าเราสอนให้ลูกเราใช้แล้วลูกเราลองใช้มันอาจจะบาดมือบ้างนะมีบทเรียนนะเราใช้อย่างถูกต้องทุกอย่างมัน learning by doing ครับก็คือได้สัมผัสด้วยตัวเองถูกแล้วลูกเราจะใช้มีดเป็นถามว่าเราจะดูแลลูกเราเหมือนเราดูแลเกษตรกรเนี่ยว่าสารเคมีอันตรายไอ้ตัวนี้ก็อย่าใช้ตัวนี้ก็อย่าใช้เกษตรกรถามว่าโทษนะเคยไปถามคุณลุงคนนึงแล้วมึงมันเคยถามกูมั้งมั้ยว่ากูดูแลตัวเองอย่างไรกูอยากใช้อ่ะมึงเคยมาปลูกแบบกูไหมว่าเคยมาถางหญ้าแบบนี้ไหมเคยเอามือไปบี้ไอ้เพี้ยแป้งเพี้ยกระโดดอะไรไหมมันทำไม่ได้แล้วร้อนก็ร้อนแบบนี้ไปนั่งตากแดดบี้เพี้ยบี้ไอ้ช่วงนี้ทั้งวันเนี่ยถอนหญ้าทั้งวันเนี่ยใครทำบ้างเกษตรกรทุกคนก็อยากสบายถูกไหมคะอันนี้เป็นตัวช่วยแต่ถามว่าเขารู้ไหมว่าอันตรายเขารู้เขาก็พยายามป้องกันแต่ถามว่าส่วนนึงที่เกษตรกรเนี่ยอยากจะได้ความรับผิดชอบจากผู้ประกอบการก็คือขายยาที่มันเปอร์เซ็นต์ตรงนะฮะยาขายยาที่มันมีสารที่ว่าของแถมมาด้วยนะคะแล้วก็เวลาขายเนี่ยก็ควรจะแถมไอ้พวกเครื่องป้องกันน่ะหน้ากากถุงมือแทนที่จะมาแถมเสื้อยืดโฆษณาบริษัทนะฮะแถมไอ้ชุดป้องกันมาเลยดีกว่าหัวฉีดเกษตรกรจะได้เปลี่ยนบางทีเราไปบรรยายเกษตรกรบอกว่าอาจารย์บอกให้เปลี่ยนหัวฉีดเนี่ยเพราะหัวฉีดไม่ดีมันก็น้ำมันก็ออกละอองไม่ดีมันก็ฆ่าไม่ได้ซื้อที่ไหนอาจารย์ผมไปหาซื้อที่ร้านขายยามันก็ไม่มีขายมันหาซื้อยากถามว่าเรื่องง่ายๆแค่เนี่ยหัวฉีดอะไร10-20 บาทเนี่ยแถมไปสิคะกับยาเนี่ยผู้ประกอบการช่วยสิคะมันก็ทำให้ยาเนี่ยใช้ได้น้อยลงถูกไหมคะคือไม่ใช้หัวฉีดผิดมันอัตราก็ผิดอีกอย่างก็เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคุณนั่นแหละถูกต้องไหมฮะถูกคือความปลอดภัยอะความปลอดภัยถูกนะครับวันนี้ได้เรื่องราวความรู้มากมายท่านผู้ชมจากดร.จัญญาและก็ท่านผู้ชมเองเนี่ยอยากจะสอบถามท่านก็มีเบอร์โทรศัพท์นะฮะไม่ใช่ท่านไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์อะไรครับดร.ครับ081ค่ะ8057489โทรมาได้เลยนะคะครับค่ะอ้าวถ้างั้นเรากลับไปทางสตูดิโอครับเป็นอะไรบ้างครับเรื่องราวที่เจ้าชายไปติดตามให้ไปนำเรื่องราวตามที่ท่านคาใจที่ท่านอยากจะรู้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะวันนี้ก็คงจะกระจ่างคงจะเข้าใจกันแล้วล่ะนะครับการสะสมในร่างกายเป็นยังไงของสารเคมีอะไรต่างๆนะเพราะนั้นท่านเป็นนักวิชาการที่เกี่ยวข้องทางนี้โดยตรงนะครับท่านผู้ชมครับโดยที่ท่านผู้ชมได้ความรู้แบบตรงๆนะตรงไปตรงมาเลยในเรื่องนี้นะครับเอาฝากด้วยนะฮะฝากด้วยเมื่อดูรายการแล้วอย่าลืมนะครับSubscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแบบนี้ให้ด้วยนะครับนะฮะหรือจะติชมแนะนำเสนอแนะก็เบอร์โทรศัพท์อย่างนี้ครับ0984288840วันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้จริงๆครับรายการเสวนาภาษาเกษตรกับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบหงเอกชนะชุติยนนท์ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ